วัสดีวันฝนพลัมชาวแคมเปอร์วันนี้ผมไปเดินท็อปมาครับเจอเศษเนื้อโคขุน150บาท500กรัมก็เลยจัดมาทำเมนูนี้ครับเนื้อตุ๋นข้าวหมกทำง่ายๆจากหม้อหุงข้าวนะครับส่วนผสมก็มีน้ำมันครับเนื้อโคขุนที่หั่นเป็นชิ้นพอดีนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแต่บอกก่อนเลยว่าผมพลาดตรงที่ว่าเศษเนื้อนี่มันมีเอ็นเยอะมากครับผมแล้วมันก็มีเนื้อนิดหน่อยถ้าจะดีให้ซื้อเป็นเนื้อมาทำดีกว่านะครับอันนี้ลองแล้วตอนนี้ก็จะผัดเนื้อนะครับจนเกือบจะสุกทั้งหมดนะครับแต่ว่าแนะนำให้สุกหมดดีกว่านะครับก็ส่วนผสมของการผัดเนื้อก็ไม่มีอะไรมากครับผงปรุงรสน้ำมันหอยน้ำมันหอยนางรมต้องเจาะจงกับน้ำมันหอยนางรมซอสซีอิ๊วขาวเกลือนะครับปรุงให้เข้าที่รอให้มันสุกเราก็จะได้เครื่องปรุงอ้าวอย่าลืมใส่หัวหอมด้วยผมใส่หัวหอมใหญ่ใส่เนยเข้าไปด้วย1ช้อนโต๊ะครับเพื่อให้มันมีความหอมนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วเราจะทำคลิปใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูตอนนี้เราก็จะไปเตรียมข้าวครับหุงข้าวแล้วแต่ใครอยากหุงข้าวเยอะน้อยนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในครัวเรือนตอนนี้พอได้เตรียมข้าวเสร็จปุ๊บก็จะเอาเนื้อที่เราผัดได้ที่นะครับลงในหม้อนี้เลยเพราะว่าตอนที่เราเอาไปหุงครับมันจะเป็นการตุ๋นเนื้อหรือว่านึ่งให้สุกอีกรอบนึงแล้วก็จะได้นุ่มนะครับผมส่วนผสมเห็นไหมครับก็จะมีกระเทียมมีหอมใหญ่แล้วก็มีรากผักชีที่ผัดอยู่ในเนื้อโคขุนของเราง่ายๆนะครับตัวนี้เราก็จะเอาไปนึ่งไม่ใช่สิเอาไปหุงตามการหุงข้าวปกติเลยครับอันนี้ไม่ยุ่งยากครับกลิ่นหอมมากนะครับตัวนี้หลังจากนั้นครับเราก็จะไปเตรียมน้ำจิ้มของเราครับเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ผมเตรียมพริกเตรียมกระเทียมแล้วก็รากผักชีไว้แล้วเต้าเจี้ยวก็ค่อยใส่ทีหลังนะครับมีมะนาวมีน้ำตาลปิ๊บมีผงปรุงรสนิดหน่อยครับใครอยากได้สูตรนี้เม้นมานะครับเดี๋ยวจะทำให้สุกแล้ว